วันนี้เราได้ของเล่นใหม่มานะเพื่อนเราจะลองเอาขนมเค้กบ้านสวนที่เราได้มานะเอามาอบนะเพื่อนอบ3รอบด้วยกันนะฮะเกิดเสียทานได้กรอบๆเนาะมันคงจะอร่อยลองทำดูนะฮะอบรอบแรกใช้ไฟประมาณ180องศาถึง200เนี่ยฮะประมาณ 5-10 นาทีนะเพื่อนแล้วก็เปิดฝาให้ไอเขาออกมานะฮะอย่าใช้ไฟแรงเนาะรอบที่2ก็จะประมาณเป็น150นะฮะเพื่อนก็รอบที่2รอบที่3เนี่ยเราจะไม่มีระยะเวลาเนาะเราก็มั่วๆไปนะฮะแต่ว่าเราก็คอยหมั่นสังเกตเอาเนาะคือรู้สึกว่านางก็จะมีความอูวี่กลูวี่แบบว่าเป็นความเดือดปุดๆเนื้อเขาแบบฉ่ำออกมานะฮะสุดท้ายแบบนี้เพื่อนมันเหมือนขนมปังกรอบแล้วจะมีความหอมความหวานมันนะฮะนี่ดูเนื้อสัมผัสเขามันกินเพลินเหมือนกันนะเพื่อนเนื้อตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่เวิร์กเนาะสุดท้ายอันนี้เค้กกาแฟน้ำตาลคาราเมลเลยนะฮะแล้วก็มีถั่วอัลมอนด์ด้วยกินกับกาแฟอร่อยมากเลยนะเพื่อนฝอยทองฝอยทองเขาก็จะแบบว่าอร่อย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 นะฮะแห้งๆกินแล้วไม่เบื่อนะฮะเผื่อใครอยากลองทำอะไรแบบแปลกๆเนาะมีรสชาติดีนะฮะก็ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เนาะอันนี้หน้าสดๆนะฮะอย่าตกใจกลัวกันเนาะนี่อร่อยมากๆเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอกาด้วยนะฮะวันนี้ขอไป Enjoy กับการเค้กบ้านสวนที่แบบว่ากรุบกรอบนะฮะกรุบกรอบกับกาแฟถ้วยโปรดนะร้อนๆนะฮะวันนี้ไปแล้วฮะบาย